มูไปเลยเราก็จัดเต็มจัดชุดใหญ่มาเลยค่ะก็ในความเชื่อของเราก็แบบเงินเข้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้งานได้เงินหมูตั้งแต่ต้นปีก็มีพ่อพระพิฆเนศค่ะปู่เวสุวรรณพระแม่กาลีพระแม่อุมาค่ะทำไมเราถึงอยู่ๆเราถึงหันมาเป็นสายมูล่ะทำไมล่ะคะอันนี้อยู่ดีๆก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งอะค่ะที่เขาสักลายมือแล้วก็ได้สักลายมือแล้วก็แบบไหนๆเขาบอกว่าถ้าอยากปังก็มูไปเลยเราก็จัดเต็มจัดชุดใหญ่มาเลยค่ะชุดใหญ่ของเรามีอะไรบ้างก็มีพระพิฆเนศพระแม่อุมาพระแม่กาลีท้าวเวสสุวรรณสององค์ค่ะเป็นไงพอมูแล้วพอมูแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็เอาหนูมาถวายจากหนู2ตัวตอนนี้กลายเป็น10ตัวแล้วค่ะคือหมายถึงว่าแล้วเราขอเหรอใช่ค่ะแล้วก็นำขนมของที่เราแบบเราจะถวายใช่ๆๆค่ะประมาณนี้ค่ะมาถวายอย่างนี้พูดถึงสักลายมือเนี่ยคืออาจารย์ที่ไหนอยู่แถวนนทบุรีค่ะแล้วเราไปรู้จักเขาได้ไงทำไมเราถึงไปเลื่อมใสที่จะสักลายมืออะไรเงี้ยปกติเราไม่ได้เป็นคนแบบสายมีคนบอกค่ะคือรู้จักพี่คนนึงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปสักลายมือแล้วหนูบอกอุ้ยเอ้ยอยากสักพอดีเลยเขาก็เลยบอกพาไปอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นช่วงแบบประจวบเหมาะพอดีอะค่ะใจตอนนั้นเราอยากมูอยู่แล้วด้วยปะไม่นะคะก็เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบเขาบอกว่าเฮ้ยมีสักลายมืออ่ะไปสิอยากสักประมาณนี้ค่ะอยากลองดูใช่ค่ะมูลเราได้มาเท่าไหร่ก็ได้มาเยอะอยู่ค่ะงานก็เข้ามาเรื่อยๆงานค่ะงานเงินค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้เราเน้นมูอะไรเป็นสำคัญคะจริงๆก็พระพิฆเนศค่ะปู่เวสสุวรรณแล้วถ้าสมมติว่าพี่เติ้ลออกมาเนี่ยหนูอยากพาพี่เติ้ลไปถ้ำนาคาไปไหว้พญานาคค่ะทำไมเราถึงหันมาเชื่อเรื่องพวกนี้ล่ะคะถือว่ามีใครมาแบบเอ้ยนิวลองทำแบบนี้ดูสิจริงๆอ่ะหนูเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำไงคะไม่มีโอกาสได้แบบว่าไปรับท่านมาอยู่ที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้รับท่านมาอยู่ที่บ้านเราแบบคนที่อาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกไหมว่าเราต้องทำยังไงบอกค่ะต้องถวายของต้องว่ายังไงอย่างเงี้ยบอกหมดค่ะตัวเองทำตามไหมทำแล้วตอนนี้มีแผนจะมูอะไรเพิ่มอีกไหมนอกจากขึ้นถ้ำนาคาแล้วก็คงมีแค่นี้ก่อนค่ะอีกนิดเดียวจะเป็นตำหนักแล้วนะบ้านอะทำไมเราถึงอยากไปถ้ำนาคาล่ะถ้ำนาคาเราหนูเห็นเขาไปขอกันเยอะนะดาราไปของานใช่ไหมคะไปกันหมดแล้วอะเหลือเรายังไม่ได้ไปฟิตเตอร์ยังไม่ได้ไปก็เลยอยากจะพาเขาไปของานเผื่อเขาแบบได้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเราได้งานมาเยอะไหมก็เรื่อยๆนะช่วงเนี้ยคือมันจะติดตรงโควิดเนาะพี่เนาะค่ะก็เลยยังไม่เต็มที่ใช่ค่ะส่วนใหญ่แต่ละองค์เนี้ยค่ะที่เรามูมาของเราเนี้ยแต่ละองค์เขาให้ความหมายหรือให้ที่แตกต่างกันไหมจริงๆเขามีแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะแต่ว่าหนูจำไม่ค่อยได้หนูก็จะแบบว่าขอรวมๆกันไปว่าแบบว่าพระพิฆเนศเนี่ยจะของานของเงินพระแม่กาลีพระแม่อุมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนปู่เท้าเวสสุวรรณนี่ก็ขอให้ปกปักรักษาดูแลคุ้มครองบางทีเราไม่อยู่บ้านหรือเราเดินทางไปไหนประมาณนี้ค่ะพูดถึงเรื่องมูแล้วเรามีเรื่องของตัวเลขบ้างไหมโอ้โหเรื่องของตัวเลขมีค่ะก็ตัวเลขก็สุดๆมูสุดๆเหมือนกันเปลี่ยนทั้งเบอร์เปลี่ยนที่บอกอะค่ะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พี่แมนกาลินพี่แมนกาลินเปลี่ยนพี่แมนกาลินเป็นคนเปลี่ยนให้ใช่เป็นตัวเบอร์ปังไหมเบอร์ปังปังปังเขาบอกว่าบางคนพี่แมนกาลินเปลี่ยนให้รับกันเป็นร้อยล้านเลยนะเอ้ยทำไมหนูไม่ร้อยล้านมั้งอะอาจจะพวกเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนอีกรอบนึงนะไม่ใช่ถ้าเกิดอยากได้ร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือหมายว่าเบอร์ก็คือเงินคล่องอยู่ใช่เป็นเบอร์ดีค่ะส่วนใหญ่เราเน้นงานกับเงินหรองานกับเงินค่ะส่วนความรักกันหนูไม่ค่อยแบบว่าจะแบบขอหรือว่าเน้นอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตไปให้มันแบบหนูคิดว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราอะความรักอะพี่ถ้าเกิดเรามันจะดีก็จะหยุดถ้าเราไม่ดีถ้าเขาไม่ดีมันก็จะไม่ดีไหมคะถูกไหมถ้าเราดีแล้วเขาไม่ดีมันก็ไม่ดีอีกถ้าเขาดีแล้วเราดีมันถึงจะดีส
สักลายมือนี่เสริมอะไรคะก็ในความเชื่อของเราก็แบบเงินเข้าอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงรับเงินใช่รับเงินมีสักโปรเจกต์แยมๆไหมว่าอันไหนที่หลังจากที่เราสักมาหรือทำมาแล้วได้ก็ได้งานได้เงินบอกไม่ได้อ่ะ